ไม่ได้แสดงว่ามันขึ้นอยู่กับอ๋อมันมีไอ้ตัวนี้เป็นตัวแปลงสำหรับเกียวเล็กนะครับอาจจะเป็นครึ่งนิ้วอันนี้ได้เลยเห็นไหมเขาให้หัวมาเพิ่มมาเผื่อไว้นะว้าวแกเจ็ดแซบสวัสดีครับผมแกเจ็ดแซบรายช่องเพื่ออะไรอ่ะช่องรีวิวสินค้าใกล้ตัวนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับวัสดุเพิ่งส่งมาสดๆร้อนๆจากต่างประเทศนะครับผมก็สั่งมาจากร้านออนไลน์ในที่นี้ก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือ Lazada นะครับสั่งจาก Lazada ก็ดูคอมเมนต์เขาแล้วนะครับก็ถือว่าส่งมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับวันนี้ก็จะร้อนๆหน่อยนะครับจะเห็นเหงื่อเห็นอะไรผมนะครับผมก็ร้อนมากก็รีวิวกันเลยครับเพราะของมันมาสดๆแล้วก็ร้อนๆจริงๆโอเคนี่นะครับก๊อกน้ำจะเป็นลักษณะนี้เห็นด้านข้างดูด้านนี้ดีกว่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีก๊อกบนก๊อกล่างก๊อกบนก็เหมือนกับก๊อกไอ้ตามสวนทั่วไปนะครับก๊อกล่างก็จะใช้ปรับไอ้น้ำออกตรงเนี้ยนะครับดูจากข้างในก็จะเห็นว่ามันเป็นวาล์วนะบิดปิดดูเห็นนะปิดทางไหนเนี่ยอ๋อของใหม่อย่างเงี้ยครับมันจะนั่นนิดนึงเห็นไหมเห็นลูกบอลกลมๆข้างในไหมค่อยๆเปิดเออนั่นแหละส่วนอันนี้ไม่รู้จะเห็นป่ะนะเห็นไหมปิดปลายเปิดประมาณนั้นก็เป็นลูกเหล็กกลมเหมือนกับลูกเหล็กกลมๆเหมือนท่อนก๊อกน้ำทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟหน่อยตัวมันเองเนี่ยมันไม่ใช่ทองเหลืองมันก็จะเป็นเหมือนพวกสแตนเลสอะไรพวกนี้นะครับตัวซินยางของจุ๊บตัวนี้ก็จะอุ้ย มันก็จะกันน้ำไหลออกเวลาที่เราใส่พวกก๊อกน้ำก็สามารถไอตัวเนี้ยนะสามารถใส่ตรงนี้ได้ด้วยตรงข้างล่างเนี่ยก็เราก็ต่อสายเนี่ยออกไปรดน้ำใช่ไหมหรือว่าจะทำวันถ้าไปในห้องน้ำก็จะเป็นต่อสายยางสำหรับสายชำระหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับสำหรับก๊อกน้ำที่ปลาที่มันมีเส้นเดียวนะครับแล้วก็ได้มา2ก๊อกเลยแล้วก็ตัวนี้เราก็สามารถหาตัวแบบนี้มาใส่ได้อีกนะครับไว้สำหรับทำ อย่างอื่นได้เพิ่มเติมต่อสายน้ำสายอะไรพวกนี้หรือว่าจะต่อถ้าเปิดเป็นปลูกพืชอะไรพวกนี้ก็อาจจะตัวนี้ไปต่อสายยางแบบมันนวดอันนี้อาจจะต่อแบบเป็นอัตโนมัติอะไรพวกนี้เราก็ไปดัดแปลงแก้ไขเองได้นะครับตัววัสดุประมาณนี้ไม่มียี่ห้อไม่มีอะไรใช้ดีไหมไม่รู้นะครับเพราะผมยังไม่เคยใช้ทนไหมนี่ไม่รู้จริงๆก็หลังจากวันนี้ออกคลิปไปนะครับก็อีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนก็จะเริ่มมีคอมเมนต์แล้วว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปติดตามในร้านช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆได้นะครับว่ามันดีหรือเปล่าเดือน2เดือนข้างหน้านะครับตัวนี้ผมพอดีเห็นว่ามันเข้าท่าดีเหมาะดีก็เลยเอามารีวิวดูนะครับผมมีตัวอีกตัวนึงเป็นคล้ายๆทองเหลืองด้วยนะเดี๋ยวลองเอามาขันดูว่าพวกนี้มันเป็นมาตรฐานของพวกอะไรอ่ะเกี่ยวกับปลาหรือเปล่านะครับอ
นี่ครับเจอแล้วเห็นไหมทีนี้สนุกสนานแหละแล้วก็ต่อเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยเราก็จะได้เหมือนกับ3ทางเลยจาก2ก็เป็น3ลองดูนะครับถ้าเราตัวนี้ต่อข้างล่างตัวนี้ต่อไม่ได้นะหมดสิทธิ์เลยไม่ได้แสดงว่ามันขึ้นอยู่กับอ๋อมันมีไอ้ตัวนี้เป็นตัวแปลงสำหรับเกียวเล็กนะครับอาจจะเป็นครึ่งนิ้วอันนี้ได้เลยเห็นไหมเขาให้หัวมาเพิ่มมาเผื่อไว้นะดูสิโอ้ขยับได้ด้วยนะหลังจากที่เราขันตรงนี้แน่นแล้วนะตัวนี้ดีฮะทองเหลืองตัวเนี้ยหัวนี่กับหัวนี่เหมือนกันมียางรัดเหมือนกันนะครับสำหรับใส่พวกไอ้สายยางฉีดน้ำที่มันเป็นแบบปักแบบสำเร็จนะเสียบปุ๊บมันก็จะล็อกอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ดูกันไปเลยตัวนี้ก็เป็นทองเหลืองแต่ข้างในก็เป็นเหมือนเหล็กสแตนเลสเงาๆธรรมดาทั้งสองข้างตัวเปิดปิดสั้นหน่อยทางนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวเปิดปิดอาจจะเล็กไปนิดนึงนะแต่มันก็เหมาะกับการที่เราจะต่อแบบแยกแบบระยะสั้นนะถ้าขามันเยอะไปนี่มันก็จะติดกันหมดเลยนะเนี่ยทีเนี้ยขาพวกเนี้ยไอ้นี่ต้องปรับไอ้นี่ก็ต้องปรับนี่ก็ต้องปรับเรามีสายยางพาดอย่างนี้อีกว่าโอ้ติดกันหมดนะครับอย่างเงี้ยถือว่าโอเคละไว้ในสวนหรือว่าเราจะแปลงไปทำระบบน้ำอื่นๆผมว่าก็โอเคดีนะครับผมของทุกชิ้นนี่ก็ร้านค้าออนไลน์ครับส่วนใหญ่ก็อันนี้ผมไปสั่ง Lazada มานะครับโอ้วันนี้ร้อนจริงดูเหงื่อผมดิของจริงเนี่ยอันนี้ก็สดๆร้อนๆก็ยิ่งร้อนกันใหญ่เลย โอเคครับทีนี้ผมสั่งมา2ตัวเวลาสั่งสินค้า2ตัวเนี่ยบางทีมันจะมีปัญหาเรื่องการส่งมาตัวเดียวแต่งวดนี้ดีครับส่งมา2ตัวเลยนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะสั่งมาเหมือนกันราคาก็ตกตัวไม่กี่ตังค์นะครับก็ตกร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าเรื่องตำหนิอาจจะมีรอยถลอกบ้างเล็กน้อยแต่ก็ห่อมาดีนะครับก็จะมีตำหนิบ้างนะนิดๆหน่อยๆแต่พวกนี้เวลาเราใช้งานจริงมันก็จะมีตำหนิอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยซีเรียสมันเท่าไหร่นะครับผมแต่ผมชอบหัวตัวนี้มากเลยน่าจะแปลงใช้กับหัวของไทยได้ด้วยนะไอตัวที่มันเป็นก๊อกน้ำลักษณะเนี่ยนะครับแต่ว่าไอตรงเนี้ยมันจะเล็กๆหน่อยใช่ป่ะตรงขอบเนี่ยขอบเกลียวเล็กๆเนี่ยเราก็มีหัวแปลงด้วยสำหรับแปลงเสียบเข้าไปได้อีกนะครับก็ถือว่างานดีอยู่นะครับเนี่ยส่วนอื่นก็ถอดตัวนี้มันถอดได้เลยนะแต่ต้องใช้เป็นแบบครีมล็อกนะมันจะมีบากของมันอยู่แล้วก็ใส่กุญแจล็อกแล้วก็บิดได้เลยนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคราวหน้าผมจะเอาอะไรมาลงอีกนะครับผมการจะซักต้องไปก่อนแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ